ราชวงศ์ต้าเซิงในปีที่14ของราชวงศ์ต้าเซิงที่มีจักรพรรดิกู้จือปกครองประเทศและประชาชนอยู่อย่างสงบสุขประชาชนอยู่กันอย่างสงบสุขเจ้าหน้าที่พลเรือนและทหารทุกคนต่างยกย่องพวกเขาแต่ว่าสายเลือดราชวงศ์แตกแขนงมากมายฮ่า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 แย่แล้วแย่แล้วองหญิงสามตกน้ำฮะเรียกคนมาช่วยเร็วเข้าหากช่วยชีวิตองหญิงสามไว้ไม่ได้ข้าจะไม่ไว้ชีวิตพวกเจ้าแน่นอนขอรับข้าชื่อกู้ฮุยเป็นทายาทของตระกูลการฝังเข็มแผ่นจีนที่มีเกียรติแต่คาดไม่ถึงว่าจะเกิดมาเป็นองค์หญิงสามของราชวงศ์ต้าเซิงที่ต้องทำแค่กินกินนอนนอนแล้วมีใช้ไปวันวันข้าไม่อยากจบสิ้นแบบนี้นะเพราะตอนนี้อายุได้แค่3ขวบครึ่งเท่านั้นบังเอิญตกลงไปในสระบัวกลายเป็นคนข้ามมิติที่มีเส้นทางชีวิตที่สั้นที่สุดในประวัติศาสตร์เรือนซิ่วจูองหญิงสามถึงเวลากินยาแล้วพี่คะแม่บ้านหยุนซิ่วกู้ฮุยอายุ3ขวบครึ่งองหญิงสามของราชวงศ์ต้าเซิงโชคดีที่ข้ายังมีชีวิตรอดมาได้บ่าวต้องขอโทษองค์หญิงบ่าวจะต้องชดใช้ด้วยการรับใช้องค์หญิงในชาติหน้าด้วยเสียงของใครนะเอ๊ะเจ้าสาวใช้ในวังที่ทรยศต่อเจ้านายทรยศล่ะเมื่อวันองค์หญิงสามตกน้ำทำให้เป็นหวัดทานยานี้แล้วจะดีขึ้นนะเพคะฮัทจิ้วหนาวจังเลยเจ้าปิดหน้าต่างให้ข้าทีอะมีคนวางยาพิษในยาอย่างนั้นล่ะหยุนซิ่วเจ้าจะพักดีต่อข้าไปตลอดชีวิตหรือไม่แน่นอนเพคะองค์หญิงท่านกำลังคิดอะไรอยู่หรือข้าแสดงข้อบกพร่องบางอย่างล่ะไม่มีทางนะนางอายุเพียงแค่3ปีครึ่งนางจะเข้าใจอะไรได้ล่ะเพราะยาขมไปองค์หญิงเลยไม่อยากดื่มบ่าวมีของหวานมาด้วยข้าไม่อยากให้เจ้าเป็นทาสไปตลอดชีวิตเมื่อถึงเวลาข้าจะให้เสด็จแม่ส่งเจ้าไปมีชีวิตของตัวเองถ้าเจ้าไม่ต้องการเมื่อข้าออกจากวังและมีเรือนของตัวเองข้าจะให้เจ้ารับผิดชอบเรื่องภายในเรือนองค์หญิงองค์หญิงรู้แล้วใช่ไหมนางรู้ได้ยังไงถ้าองค์หญิงไม่ยอมดื่มยาบ่าวคงต้องบังคับบ่าวขอโทษแต่วันนี้องค์หญิงต้องตายอะไรนะหายไปไหนหากเจ้ารู้สึกผิดต่อข้าทำไมยังอยากให้ข้าตายอีกล่ะจับได้แล้วดูสิว่าจะหนียังไงจุ๊บนี่มันท
ทำบาปเจ้าพูดดีขนาดนี้แต่สุดท้ายก็ยังคงลอบมาทำร้ายข้าพระราชวังแห่งนี้ไม่ใช่สถานที่สำหรับผู้คนข้าอายุเพียง3 ปีครึ่งและบางคนในวังกลัวว่าข้าจะแย่งความเมตตาจากเสด็จพ่อจึงรีบกำจัดข้าซะถ้าไม่ใช่เพราะความสามารถในการอ่านใจอย่างฉับพลันหลังจากตกลงไปในน้ำเมื่อวานนี้ชีวิตเล็กๆน้อยๆนี้อาจจะตายที่นี่ในวันนี้ก็ได้อุ๊ยคาดไม่ถึงว่าเจ้าหญิงเองก็เป็นอาชีพที่เสี่ยงถ้ามีคนเห็นเด็ก3 ขวบที่ฆ่าคนคงจะถือว่าข้าเป็นปีศาจและต้องได้รับการจัดการศพทันทีเอ้ยหนักจังพระองค์น้อยเอ๊ะแย่แล้วท่านแม่แย่แล้วข้ากำลังถูกขุนนาง4มองว่าเป็นสัตว์ประหลาดหรือเปล่านะรีบปิดตาซะเด็กดีอย่ากลัวไปเลยนะเอ๊ะมีคนอันธพาลวางยาใส่เด็กอายุ3 ขวบครึ่งแม้ว่าข้าต้องสละชีวิตข้าก็จะปกป้องลูกสาวของข้าให้ได้สงสารหัวใจของพ่อแม่ข้าครอบครองร่างกายของลูกสาวของท่านในอนาคตข้าจะกตัญญูต่อท่านท่านแม่ไม่เป็นไรข้าไม่กลัวในวังที่เย็นชาแต่โชคดีที่พระเจ้ามีความเมตตาต่อข้าและให้ลูกสาวที่มีรู้เรื่องและน่ารักแก่ข้าแต่ลูกเพิ่งอายุ3 ขวบเหตุใดถึงทำหยุ่นซิ่วเป็นแบบนี้ไปได้แม่นางสีสังเกตเห็นมันล่ะพระมเหสีเป็นอะไรไปไหมคะนางสนมรับใช้ข้างกายเจินจูอย่าส่งเสียงดังเจ้าพระองค์หญิงออกไปรอข้าข้างนอกก่อนเสด็จแม่ข้าไม่ไปองหญิงเชื่อฟังนะเจ้าค่ะเสด็จแม่นี่คือเหตุผลที่หยุ่นซิ่วตายล่ะไม่ว่าอย่างไรก็ตามเด็กน้อย3 ขวบไม่สามารถให้องหญิงมาเสียชื่อเสียงเพราะสาวใช้ในวังได้พระมเหสีท่านแม่สาวใช้ในวังหยุ่นซิ่ววางยาและสังหารเจ้าหญิงตอนไล่เขาบังเอิญชนเข้ากับมุมโต๊ะและเสียชีวิตแต่เขาทำเองเจ้าไปแจ้งสิ่งนี้ในวังและคงไม่ยอมต้องตามหาสาเหตุแน่ปกติจะร้องไห้เมื่อเห็นนกได้รับบาดเจ็บแต่ขุนนาง4ทำสิ่งนี้เพื่อปกป้องข้าท่านแม่อย่ากลัวนะแค่จะไปหาท่านพ่อเพื่อตัดสินเรื่องนี้เองเด็กโง่ท่านพ่อของเจ้าไม่เหมือนกับท่านพ่อของคนอื่นใช่มาหาองค์หญิงแค่ตอนที่องค์หญิงเกิดเท่านั้นเวลาที่เหลือจะอยู่กับเจ้าชาย8 องค์และเจ้าหญิงองค์อื่นๆอย่าพูดสีสวนน่ะท่านแม่เอาชุดผ้าฝ้ายสีพลอยที่ท่านทอขึ้นด้วยมือออกมาให้ข้าสวมสิถ้าไม่ได้รับความโปรดปรานจะถูกวางยาเอาได้ถ้าอย่างนั้นมันจะดีกว่าที่จะแข่งขันเพื่อได้รับความโปรดปรานจากท่านพ่อ ลูกสาวของขุนนางท่านใดมาจากใดแม่นางมาพบใครกันข้ามาหาพระบิดาเอ๊ะท่านซูเก๋อว่าราชการอยู่ในห้องพระโรงเป็นลูกสาวของเขาใช่หรือไม่
แต่ท่านซูเก๋ออายุเกิน60ปีแล้วไม่ใช่เหรอมีอะไรผิดปกติกับการมีอายุเกิน60ปีล่ะบางทีก็อาจจะไม่แก่ขนาดนั้นก็ได้นะเมื่อ2 วันก่อนข้าได้ยินมาว่าท่านซูเก๋อได้นางสนมด้วยล่ะจริงเหรอท่านซูเก๋อมักจะดูจริงจังอยู่นึกไม่ถึงเลยนะไม่คิดว่าคนในยุคโบราณก็ชอบเผือกเรื่องชาวบ้านเหมือนกันนะถ้าไม่ติดว่าข้ามีเรื่องต้องทําคงจะเอาเก้าอี้มานั่งฟังให้รู้แล้วรู้รอดเอ๊ะเจ้าตัวน้อยหายไปไหนแล้วไม่เท่ามากชีวิตนี้จะไปปีนขึ้นบันไดยาวๆขนาดนี้อีกแล้วเอ๊ะพี่องครักษ์ฉันอยากขึ้นไปอุ้มข้าขึ้นไปทีพระราชากำลังหารือเรื่องสำคัญกับท่านซูเก๋ออยู่เจ้าเข้าไปตอนนี้ไม่ได้หรอกนะรู้ไหมน่ารักมากๆถ้ามีน้องสาวที่น่ารักแบบนี้ก็คงจะดีนะเอ๊ะท่านซูชิงการสอบคัดเลือกในครั้งนี้ลำบากท่านด้วยอ๋อมิบองออดพระเจ้าค่ะท่านพ่อท่านพ่อท่านพ่อก็คือบุตรสาวท่านไงเออบุตรสาวของตระกูลซูชิงน่ารักนะแต่จะใจกล้าไปหน่อยแล้วกฎของพระราชวังเข้มงวดดังนั้นซูชิงจึงควรพานางกลับไปก่อนเถอะนี่ไม่ใช่บุตรสาวของหม่อมฉันหม่อมฉันไม่รู้จักนางโปรดฝ่าบาททรงพิจารณาด้วยพระยะค่ะข้าได้ยินมาว่าเมื่อไม่นานมานี้เจ้าได้นางสนมมาถ้าไม่ใช่ลูกของเจ้าแล้วจะเป็นลูกของใครกันหม่อมฉันผิดไปแล้วนี่เจ้าหนูเจ้าเรียกใครว่าท่านพ่อกันล่ะก็ข้าเรียกเขายังไงล่ะเจ้าเป็นบุตรสาวของข้าเหรอองค์หญิงใหญ่มีอายุ3 ปีแล้วองหญิง2ข้าก็ไปเยี่ยมบ่อยครั้งองหญิง5ดูเหมือนจะอยู่ในอนาคตอ๋อข้านึกออกแล้วล่ะเจ้าคือองค์หญิง4ใช่หรือไม่เออใช่ซะที่ไหนกันแล้วดูจากอารมณ์ของนางแล้วข้าน่าจะทายผิดแล้วนะฮึบังอาจเป็นเด็กเป็นเล็กไม่มีมารยาทอย่างไรได้ไม่มีใครกล้าโกรธต่อหน้ากษัตริย์องค์นี้และเด็กคนนี้น่ารักมากข้าจะไม่สนใจเสด็จพ่ออีกต่อไปแล้วแหละข้ารู้แล้วเนะเจ้าคือองค์หญิง3เอ๊ะเสด็จพ่อจำข้าได้จริงๆล่ะจำได้แน่นอนท่านไม่โกรธเลยเหรอข้าจะไปลืมได้ยังไงกันแล้วไม่นานมานี้เจ้าตกลงไปในน้ำข้าเองที่เรียกคนมาช่วยเจ้าขึ้นมาเอ๊ะเสด็จพ่อเพิ่งจะนึกออกหรือไปคะวันนี้ข้ามีสิ่งที่ต้องจัดการและยุ่งมากข้ากะว่าจะไปเยี่ยมเจ้าในวันนี้เนี่ยคนโกหกเป็นเพราะว่าข้ายุ่งมากเจ้าอยากให้ข้าชดเชยให้เจ้าได้อย่างไรแต่เจ้าต้องให้อภัยข้าก่อนนะคำพูดนี้เชื่อถือได้ไหมนะข้าเป็นกษัตริย์ของประเทศและคำสัญญาเชื่อถือได้แน่นอนเสด็จพ่อข้างนอกนี้หนาวเราไปพูดในเดือนกันเถอะเด็กยุคนี้เปลี่ยนใจได้อย่างรวดเร็วจริงๆเด็กที่ฉลาดเช่นนี้จะได้รับพรในอนาคตอย่างแน่นอนฝ่าบาทร่างกายนั้นสำคัญนั่งค่อนข้างหนักให้หม่อมฉันอุ้มแทนนะขอรับไม่ต้องลูกของข้าตัวน้อยเพียงนี้ข้าอุ้มไหวนะต่อไปหากเจ้าอยากกินอะไรก็มาหาข้าได้ตลอดเพคะ
เสด็จพ่อก็ค่อนข้างหล่อเหมือนกันนะเนี่ยองค์หญิงชื่อทางการของเจ้าคืออะไรชื่อทางการมันคืออะไรกันทันทีที่เจ้าชายและเจ้าหญิงมีอายุครบ3ขวบกษัตริย์และไทเฮาจะตั้งชื่อให้พวกเขาเป็นเกียรติเจ้าอายุ3ขวบครึ่งแล้วยังไม่มีชื่อทางการเหรออยังนะถ้างั้นข้าจะประทานนามแก่เจ้าหลิงหลิงข้าพิจารณาเห็นออร่าในตัวเจ้างั้นเจ้าชื่อว่ากู้หลิงเป็นยังไงเจ้าตัวเล็กแสดงออกแบบนี้เป็นชื่อที่ไม่ดีเหรอชิมีสาวใช้ในวังอยู่ข้างกายท่านแม่และนางชื่อหลิงเอองค์หญิงสามท่านนี้ก็ท้าทายมากกษัตริย์เป็นถึงผู้ยิ่งใหญ่ในประเทศนี้ยังถูกรังเกียจได้แต่คราวก่อนที่ประธานชื่อให้องค์หญิงใหญ่ว่ากู้ตันตันจากนั้นองค์หญิงใหญ่ก็แอบร้องไห้อยู่หลังเสาเจ้าเด็กนี่เสด็จพ่อก็คิดไม่ต้องรีบร้อนใช้ชื่อหลิงเป็นชื่อเล่นก็แล้วกันหากเสด็จพ่อคิดออกแล้วก็บอกหลิงนะพี่คะหลิงขอตัวกลับก่อนนะบ๊ายบายยังยืนโง่อยู่ทำไมยังไม่ไปเรียกคนมาส่งองค์หญิงสามกลับวังอีกขอรับขอรับวันนี้เสด็จพ่อจะมาหาเสด็จแม่ไหมนะจะแพ้ชนะก็รอบนี้แหละข้ามาทางเส้นทางนี้แท้ๆทำไมกลับออกไปไม่ได้จะไม่เป็นอะไรนะแย่แล้วเป็นความรู้สึกหัวใจเต้นแรงแต่สิ่งยุ่งเหยิงบนหัวของพี่รูปหล่อคนนี้คืออะไรกันนะใบหน้านี้สวยมากเกินไปแล้วนายกล้าดียังไงกล้าที่จะทำร้ายเจ้าหนูสามเจ้านายท่านพี่เย็นเลี้ยงทำไมถึงเป็นเจ้าได้อย่าแต่ต้องเขาช่วยข้าไว้เมื่อครู่นี้ที่แท้ก็เข้าใจผิดนี่เองแต่ทำไมมือขององค์หญิงถึงแดงได้เล่าข้าหกล้มเนี่ยมือเลยแดงพรุ่งนี้คือวันเกิดคือน้องหนิงแต่พี่ชายคนโตกลับล้มป่วยกระทันหันท่านลุงซูจึงให้ข้ามาพาเจ้ากลับบ้านให้รีบจัดการเรื่องต่างๆฝ่าบาทจะออกจากวังในวันพรุ่งนี้เพื่อไปร่วมงานด้วยถ้างั้นเจ้ากลับไปก่อนเดี๋ยวข้าส่งองค์หญิงสามกลับวังอย่างปลอดภัยแล้วจะรีบกลับตามไปขอรับเสด็จพ่อจะออกจากวังอย่างนั้นเหรอข้าอยู่ที่นี่มา3ปีแล้วก็อยากออกไปข้างนอกดูบ้างว่าจะคลึกคลื้นเพียงใดผู้ชายคนนั้นเป็นน้องชายของเจ้าเหรอไม่ใช่หรอกนะเขาชื่อลู่เยียนเหลียงเป็นคนที่พ่อของข้าเก็บมาเลี้ยงตั้งแต่เด็กเนี่ยหอฟางอี้ถึงแล้วขอรับองค์หญิงสาม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 กลับมาแล้วลูกจ๋าเจ้าหายไปไหนมาไม่เป็นห่วงเทพเย่เนี่ยเสด็จแม่ข้าขอโทษข้าผิดไปแล้วข้าคิดถึงเสด็จพ่อจึงไปหาที่ตำหนักใหญ่จะไปคนเดียวถ้าเกิดเรื่องขึ้นมาจะทำอย่างไรแล้วแม่จะอยู่ยังไงล่ะ
ได้โปรดเถิดเสด็จแม่ตีลูกด้วยภายหลังข้าจะเป็นเด็กดีเชื่อฟังและจะไม่วิ่งหายไปไหนอีกแล้วดูท่าทางที่เจ้ารู้สึกผิดวันนี้สิก็ช่างเถิดแต่ต่อไปจะไม่มีอีกแล้วนะลูกจะเชื่อฟังเสด็จแม่เจ้านี่นะค่ายกำเนิดเจ้าออกมาได้ยังไงกันนะ องค์หญิงสามน่ารักจังเลยข้าซูจืออิงจะต้องปกป้องนางให้ดีหอชิงวีฝ่าบาทนี่เป็นลูกชิ้นทอดที่ท่านชอบมากหม่อมฉันน่ะตั้งใจทำให้ท่านเลยนะเพคะเสด็จพ่อข้าขอโทษลูกผิดเองไม่เป็นไรลูกขึ้นเถอะอะเจ้ากลัวข้าเหรอฟาบาทลูกสาวนางเคารพอำนาจของท่านใช่เคารพเสด็จพ่อสูงส่งจนหนาวทุกคนกลัวข้าหมดนางกล้าที่จะเข้าหาข้าทำให้ข้ารู้สึกว่าเป็นพ่อที่ทำอะไรผิดไปซูเตอร์ลี่คืนนี้ข้าจะไปที่ตำหนักของแม่นางซีขอรับเตรียมรถม้าไปยังหอฟังอี้ฟาบาทพระองค์อย่าไปเลยนะเพคะข้ามีลูกชาย2คนและลูกสาว1คนและมีสถานะอันสูงส่งแม่นางสีไม่มีบุตรชายจะมาแย่งความโปรดปรานจากข้าไปได้อย่างไรเพิ่งพาแค่เด็กอายุ3ขวบที่ตกน้ำคนนั้นน่ะเหรอเป็นเรื่องน่าขันซึกจริงแม้ไม่ใช่เพื่อข้าแต่ก็ต้องกำจัดนางนั่นเพื่อลูกๆของข้าเองหอฟางอี้ฟาบาทเสด็จนี่หูไม่ได้ฝาดไปใช่หนึ่งไหมฝาบาทฝาบาทมาได้อย่างไรกันเสด็จแม่รีบไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเร็วเข้าถวายบังคมฝาบาทไม่ต้องมากเรื่องหรอกนะน้องนางลุกขึ้นเถอะฝ่าบาทยังไม่ได้เสวยพระกยาหารหม่อมฉันจึงได้เตรียมสำรับมาบางส่วนน้องนางช่างใส่ใจแล้วหลิงเอ๋อล่ะหลิงเอ๋อถวายบังคมเสด็จพ่อหลิงเอ๋อจะมานั่งข้างๆข้าสิฝ่าบาทกับลูกมีความลับอะไรกันนะปกติแล้วลูกมีอะไรก็จะบอกข้าแต่วันนี้กลับปิดบังไว้อย่างแน่นหนาข้าไตร่ตรองมาทั้งวันและคิดชื่อที่ดีไว้แล้วชื่อนี้เป็นไงหุยเอ๊ะกู้หุยนี่ชื่อไม่เลวเลยทีเดียวร่างตัวเล็กๆชวนดูน่ารักร่าเริงเช่นเดียวกับชื่อของข้าในชีวิตก่อนหน้ามันเป็นสัญลักษณ์ของความงามเจ้าอายุเพียง3ขวบครึ่งยังไม่ได้ไปโรงเรียนแต่สามารถเข้าใจตัวอักษรล่ะข้าเห็นเสด็จแม่เคยฝึกอักษรข้าก็เลยลักจำมาน่ะไม่ทันระวังลืมตัวไปซะได้ซูเตอร์ลี่เดี๋ยวถ่ายทอดราชองค์การออกไปแม่นางซีขยันและเชื่อฟังอ่อนโยนเมตตามีระเบียบวินัยเลี้ยงลูกด้วยวิธีที่ดีให้กำเนิดองค์หญิง3เลี้ยงดูเป็นอย่างดีปรับสถานะให้นาง2ขั้นรับทราบขอแสดงความยินดีกับแม่นาง4ที่ได้เลื่อนขั้น
ขอแสดงความยินดีแก่องค์หญิงสามที่ได้รับประทานชื่อโดยฝ่าบาทต่อไปที่หอฟังอี้จะได้รับเมตตาไม่ต้องถูกดังแกอีกต่อไปทั้งหมดนี้คือสิ่งที่องค์หญิงสามทำเพื่อพวกเราฝ่าบาทเพคะลองดื่มชาดอกกุ้ยฮาวาดูสิเพคะดอกพวกนี้เนี่ยหม่อมฉันเก็บออกมาเองกับมือหอมและอร่อยมากด้วย เจ้าตัวน้อยเจ้ายังจำเสด็จพ่อได้ใช่หรือไม่เสด็จพ่อรักลูกที่สุดลูกผิดไปแล้วมาเถอะมากินข้าวกับพ่อมาลองชิมเนื้อนี่ดูสิอ่ะข้าวหยกนี่อร่อยจังเลยนี่เป็นครั้งแรกที่ข้าป้อนข้าวให้คนอื่นน่าประทับใจและน่าสนใจมากอาจเป็นเพราะความสุขจากการเลี้ยงลูกสาวหรือเปล่านะพรุ่งนี้เจ้าตามข้าไปนอกวังข้าจะพาเจ้าไปกินให้หนำใจไปเลยดีไหมจริงเหรอเพคะท่านเป็นพ่อที่ดีที่สุดในโลกเลยองค์จักรพรรดิป้อนข้าวให้องค์หญิงสามเหรอแล้วยังพาองค์หญิงสามออกข้างนอกวังอีกองค์หญิงสามมีทั้งความสวยงามและฉลาดใครได้เป็นราชบุตรเคยคงมีความสุขมากแน่ๆข้าเองก็จะคอยดูว่าใครกันที่จะได้เจ้าตัวน้อยของข้าที่คอยเลี้ยงดูมาฝ่าบาททรงกลิ้วหม่อมฉันผิดเองที่ปากไม่ดีสมควรได้รับโทษข้าอิ่มแล้วเสด็จพ่อเสด็จแม่ก็ค่อยทานนะเพคะจันจูนนชุนไปเดินย่อยเป็นเพื่อนข้าหน่อยกระหม่อมขอทูลลาเด็กคนนี้เนี่ยนะองหญิงสามทำไมหยุดแล้วล่ะไปคะชูเบาๆหน่อยสิพวกเจ้าได้ยินเสียงอะไรบ้างบางอย่างที่ตกลงไปในน้ำไหมไม่ได้ยินอะไรเลยหม่อมฉันก็ไม่ได้ยินอะไรสงสัยจะเป็นเสียงกบนะเพคะองค์หญิงเปล่าหรอกเสียงมาจากแม่น้ำด้านหลังเขาปลอมนี่อะเดี๋ยวเข้านำถุงกระสอบนั้นขึ้นมาเพคะทำไมถุงกระสอบมีคนอยู่ด้านในล่ะน่ากลัวมากองค์หญิงสามพวกเรารีบกลับวังไปทูลพระมเหสีกันเถอะถึงเวลานั้นก็เสียไปเสียแล้วข้าทนดูคนตายโดยไม่ช่วยไม่ได้หรอกนะองค์หญิงสามไปเรียนรู้วิธีแมะมาจากที่ไหนกันนะจะเป็นไปได้หรือว่าองค์หญิงมีความสามารถพิเศษนางยังไม่ฟื้นหรือว่าเสียชีวิตแล้วอย่ากลัวแม้ว่าชีพจรของนางจะอ่อนแอเล็กน้อยแต่นางก็โชคดีที่ยังมีชีวิตอยู่แค่นางจมน้ำนานเกินไปและยากที่จะตื่นขึ้นมาใครในวังที่ใจร้ายถึงเพียงนี้กันนะเขาทำสิ่งนี้กับผู้หญิงที่เพิ่งคลอดลูกดูเหมือนว่าการอ่านใจไม่ได้ผลกับคนที่หมดสติพวกเจ้าช่วยข้ายกนางไปไว้ที่ห้องของข้าทีระวังอย่าให้ใครเห็นด้วยล่ะฮะองค์หญิงสามควรนอนบนเตียงนะเพคะไม่ใช่มานอนบนพื้นแบบนี้นั่นน่ะสิองค์หญิงหม่อมฉันจะไปแจ้งพระมเหสีให้จัดห้องอีกห้องไว้ให้นางช้าก่อนเรื่องที่เกิดขึ้นคืนนี้จะให้ใครรู้ไม่ได้เด็ดขาดทำไมล่ะเพคะหากฆาตกรรู้ว่านางยังมีชีวิตอยู่เขาจะกลับมาฆ่านางนะสิบางทีแม้แต่หอฟังอี้เองก็ตกอยู่ในอันตราย
รอให้นางฟื้นขึ้นมาก่อนแล้วค่อยคิดหาวิธีต่อไปก็แล้วกันพวกเราขอสาบานพวกเราจะไม่เปิดเผยให้ใครรู้เลยเพคะองค์หญิงดีที่องค์หญิงสามรอบคอบแต่องค์หญิงไม่สามารถนอนพื้นได้นะเพคะเด็กนอนนี่หลับเร็วมากช่างเถอะองค์หญิงมีความสุขก็พอแล้วล่ะวันต่อมาโชคดีที่มีจันจูและนนชุนดูแลผู้หญิงคนนั้นทำให้ข้าสามารถออกจากวังได้อย่างสบายใจแต่นี่ไม่เหมือนทางออกจากวังที่สวยงามอย่างที่จินตนาการเอาไว้เลยจักรพรรดิกูจือแห่งราชวงศ์ต้าเซิงซูเฮาขุนนางอันกัวกงหยุดรถย่อเอ๊ะฝ่าบาทฝ่าบาททรงรอกระหม่อมด้วยพระยะค่ะขอโทษนะพี่คะเป็นครั้งแรกที่ข้านั่งรถม้าลูกสาวของข้าไม่ได้ผิดอะไรผิดที่รถม้านั่นไม่ค่อยดีเสด็จพ่อดีจังเลยต่อไปฮุยเอ๋จะเชื่อฟังเสด็จพ่อทั้งหมดเลยข้าจะให้คนไปส่งเจ้ากลับวังทันทีได้เอ๊ะกลับวังล่ะองค์หญิงสามข้าจะพาท่านกลับไปที่วังเสด็จพ่อจะไปเที่ยวคนเดียวไม่พาลูกไปอย่างนั้นเหรอไหมคะคราวนี้ร่างกายเจ้าไม่ค่อยสบายไว้คราวหน้าข้าจะพาเจ้าออกมาเที่ยวใหม่นะแต่ว่าเสด็จพ่อช่างเถอะข้าเห็นว่าเจ้าไม่เป็นอะไรมากงั้นก็มากับข้าเถอะกษัตริย์ตรัสแล้วไม่คืนคำทุกคนที่นี่สามารถเป็นพยานให้ข้าได้เด็กน้อยเก่งเล่นเล่กล้าหลอกลวงข้าอย่างนั้นเหรอฮุยเอ๋จะกล้าได้ยังไงองค์หญิงสามเป็นคนที่ทำให้คนรักและชื่นชอบเหมือนกับฝ่าบาทตอนเด็กๆไม่มีผิดพะยะค่ะ ในโลกนี้ไม่เคยมีใครกล้าหยอกล้อกับข้ามาก่อนหลังจากกลับไปที่วังข้าจะลงโทษเจ้าอย่างรุนแรงฮะตายอย่างเครียดพอกษัตริย์โกรธขึ้นมาก็จะตัดคอคนสินะนอกเสียจากว่าขอแค่เสด็จพ่อไม่ฆ่าฮุยเอ๋อเสด็จพ่อจะว่าอะไรข้าก็ยอมทั้งนั้นรักษาชีวิตเป็นสิ่งสำคัญ ใครบอกว่าข้าจะฆ่าเจ้าล่ะข้าได้ยินว่าองค์หญิงสามเก็บเงินไว้ตั้งแต่เล็กๆเออข้าเก็บเงินไว้เพื่อให้เสด็จพ่อประหลาดใจเลี้ยงน้ำชาเสด็จพ่อยังไงล่ะว้าวองค์หญิงสามรวยมากๆเลยความกตัญญูกตเวทีเล็กน้อยจากลูกสาวเลือกสิ่งที่เสด็จพ่อชอบได้ตามสบายทองนี้เสด็จย่าให้มาตอนวันเกิดส่วนทองนี้เสด็จแม่ให้มาตอนปีใหม่สามปีมานี้ข้าประหยัดอดออมเงินบินไปหมดแล้วข้าจะกล้าเอาเงินจากเด็กสามขวบได้ยิ่งใดกันแต่เพื่อความกตัญญูกตเวทีของเจ้าข้าจะเก็บเอาไว้ให้เจ้าเองหยอกล้อกษัตริย์มีราคาที่ต้องจ่ายเสมอเอ๊ะพวกนี้ก็เก็บไว้ใช้นะขอบพระทัยเสด็จพ่อไม่รู้ว่ากระหม่อมจะพอได้ดื่มชาจากองค์หญิงหรือไม่ให้ได้แค่นี้นะแดงเดียวเองทำไมช่างแตกต่างขนาดนี้เนาะท่านขุนนางเด็กน้อยหาเงินมายากลำบากเจ้าอย่าได้โลภมากนักเลยใครกันแน่ที่โลภ
แคว้นอันกัวถึงจวนอันกัวแล้วขอรับข้าต้องไปเสวนากับพวกใต้เท้าที่ห้องรับแขกจะไปเล่นที่สวนดอกไม้ดอกข้ามารับนะอืมข้าจะเป็นเด็กดีส่วนด้านหลังของจวนอันกัวเอ๊ะมีอาหารอร่อยมากมายเลยดูเหมือนว่าคนในจวนอันกัวจะชอบกินนั่นเนี่ยนี่เจ้ามาทำอะไรลับๆล่อๆในบ้านของข้าข้าชื่อกู้ฮุยข้ามางานวันเกิดกับท่านพ่อเนี่ยปิ่นปักผมสวยจังเลยหากข้าสวมใส่มันจะต้องเป็นที่จับตามองของพวกคนได้แน่นอนซูนิ่งเออคุณหนูรองแห่งแคว้นอันกัวข้าขอสั่งให้เจ้าส่งปิ่นปักผมบนหัวของเจ้ามาให้ข้าเดี๋ยวนี้เออข้าไม่ได้โง่นะทำไมต้องให้เจ้าด้วยล่ะนี่ถ้าเจ้าให้ดีๆข้าอาจจะไม่เอาก็ได้นะแต่นี่มาเจ้าไม่ให้งั้นข้าก็ต้องได้มาสวยจังเลยมันเหมาะกับกลิ่นอายของข้าที่สุดอะเจ็บจังเจ้าใช้เวทมนต์ได้เจ้าเป็นปีศาจใช่ข้าชอบรังแกเด็กอย่างเจ้าที่สุดเลยรู้ไหมข้าจะกินเจ้าปิ่นนี้ข้าจะส่งคืนให้อย่านะอย่ากินข้าเลยทำให้เด็กดื้อตกใจดูซิว่าต่อไปเจ้ายังจะกล้าโลภในสิ่งของคนอื่นไหมเอ๊ะถวายบังคมองค์หญิงสามภาพลักษณ์ของข้าถูกเขาเห็นหมดแล้วอย่างนั้นเหรอนางคือองค์หญิงไงองหญิงสามเดี๋ยวหม่อมฉันจะช่วยสวมปิ่นปักผมให้นะพี่ค่ะนี่มันเรื่องอะไรกันท่านพ่ออย่าโทษองหญิงเลยเป็นลูกเองที่ไม่ดีหม่อมฉันเห็นว่าปิ่นปักผมบนหัวขององค์หญิงงดงามมากก็เลยอยากจะยืมมาดูสักหน่อยนะพี่คะแต่สุดท้ายนิ่งเอ๋อก็ไม่ทันระวังจนล้มลงไปเององค์หญิงไม่ได้ผลักข้าจริงๆนะท่านพ่อนิ่งเอ๋อขอโทษองค์หญิงโปรดได้ลงโทษข้าเถิดองค์หญิงคนนี้อายุยังน้อยแต่รังแกคนอื่นเก่งแล้วถ้าไม่ใช่องค์หญิงผลักแล้วก็หากไม่ใช่องค์หญิงผลักคุณหนูรองตระกูลซูจะร้องไห้ขนาดนั้นได้อย่างไรข้าเป็นพยานให้กับองค์หญิงได้น้องหนิงเอ๋อหกล้มเองพระยะค่ะมาป่าตาขาวเลี้ยงไม่เชื่องเพื่อประจบองค์หญิงแม้แต่น้องสาวของตัวเองก็ไม่สนใจอย่างนั้นเหรอคนเขาประจบประแจงข้าตั้งแต่เมื่อไหร่กันเจ้าจะเป็นไปได้ยังไงก็แค่ปิ่นปักผมไม่ใช่เหรออ่ะข้าให้เนี่ยใจดีขนาดนี้งั้นนิ่งเออขอบใจองค์หญิงถึงแม้จะไม่เต็มใจ ด้วยความยินดีได้ยินมาว่าคุณหนูสองได้จัดฉากร้องไห้ต่อหน้าทุกคนและบังคับให้องค์หญิงสามมอบกิฟต์ติดผมให้กับนางเหมือนมาม่าจากชนบทเหมือนกับแม่ของนางเลยเห็นของดีๆก็อยากได้จนไม่ละอายถ้าไม่ใช่เพราะว่าแม่นางอี้ใช้ยาเพื่อทำให้คุณท่านมึนงงและตั้งท้องคุณหนูสองนี่
พวกเจ้ากำลังพูดถึงเรื่องไร้สาระอะไรกันอยู่รีบไปกันเถอะท่านแม่พูดถูกแน่นอนว่าทุกคนดูถูกข้ารังเกียจข้าที่เป็นลูกของนางสนมองค์หญิงมีดีอะไรกันนะสถานะสูงส่งแล้วจะรังแกใครตามใจชอบได้อย่างนั้นเหรอนี่มันเกิดอะไรขึ้นเจ้ามีเรื่องอะไรปิดบังข้าหรือไม่ไม่มีนี่เพคะยังไม่ยอมพูดอีกนะยิ่งข้ามองไปที่กิฟต์ติดผมมากเท่าไรก็ยิ่งรู้สึกแปลกๆมากขึ้นเท่านั้นเป็นไปได้ไหมว่าฝ่าบาทพบว่าข้าได้ทาเกสรพิเศษบนปิ่นปักผมเขาคงจะไม่ลงโทษข้าหรอกนะปิ่นปักผมนั่นเป็นของที่ข้าให้เจ้าตอนครบรอบ1ขวบไม่ใช่เหรอมอบให้ไปของสำคัญขนาดนี้เจ้ากล้ามอบไปกับคนอื่นเหรอที่แท้เสด็จพ่อก็พูดเรื่องนี้เองทำข้าตกใจหมดเลยเสด็จพ่อปิ่นอันนั้นที่เสด็จพ่อมอบให้ข้าข้าเก็บมันไว้ที่วังไม่กล้าเอามาใช้เลยนะพี่คะเจ้าพูดจริงเหรออืมจริงสิพี่คะฝ่าบาทช่วยสาวน้อยหน่อยพี่คะนี่มันเรื่องอะไรกันบุตรสาวของข้านางสวยมาตั้งแต่เด็กวันนี้นางกำลังเดินอยู่บนถนนและดึงดูดผึ้งที่เก็บน้ำผึ้งจนมาต่อยหน้าของนางขอพระองค์โปรดส่งหมอยามาดูหน่อยนะเพคะสวยเลยเนี่ยวันนี้ข้ารีบออกมาข้างนอกและไม่ได้พาหมอยามาด้วยเจ้าไปหาหมอใกล้เคียงดูเถอะแต่ว่าหมอทั่วไปฝีมือจะเชื่อถือได้อย่างใดไม่ได้หรอกนะพี่คะแม่นางอี้จะวุ่นวายไม่ได้นะข้ามียาที่รักษามะเร็งกัดต่อยแค่ถูก็เห็นผลแล้วรับรองว่าไม่ทิ้งรอยแผลบนใบหน้าอย่างแน่นอนแต่มันแพงไปสักนิด50ตำลึงครึ่งล้านน่ะฮะแพงขนาดนั้นเลยเหรอถูว้าวใบหน้าของข้าดีขึ้นมากมูลค่าเรือนของข้าหายไปครึ่งหนึ่งเลยนะเฮ้ออนิจจาวันนี้เจ้าเสียไปเยอะสินะ500,000เพียงแค่ซื้อบทเรียนสำหรับแม่และลูกของสองคนนั้นไม่คิดว่าฮุยเอ๋อจะมีของดีให้ข้าขวดหนึ่งสิได้เลยได้คืบจะเอาศอกจริงๆเอ๊ะนี่มันคนที่รีบทำลายหลักฐานเอ๊ะแล้วปิ่นปักผมล่ะจุ๊งกู้หุยมียาที่ไหนกันแพงถึง500,000ตำลึงถ้าว่าองค์หญิงสามนั้นเป็นคนหลอกลวงมากกว่าอืมใช่ๆอ่ะรับไว้โอ้ยก้นค่ะช่วงนี้พวกบ่าวทำงานได้ไม่ดีเลยจริงๆยังมีก้อนหินบนถนนที่ไม่ได้กวาดให้สะอาดอีกเหรอแม่นางสองยานี้เป็นของดีควรเก็บไว้ให้ดีข้าให้คนมาดูแล้วมันก็เป็นเพียงสมุนไพรจีนธรรมดาข้าคงถูกหลอกแม้ว่าสมุนไพรจะเป็นเรื่องธรรมดาแต่สมุนไพรชนิดเดียวกันได้รับการขัดเกลาโดยวิธีที่แตกต่างกันประสิทธิภาพของสมุนไพรจะแตกต่างกันอย่างมากย่ามงคล
ดอกวีลิงเขียวปากกาเปลือกต้นเนื้อป่าใบสิบดอกเมาเทิร์สหมอกหิมะถึงแม้จะไม่รู้ว่าผู้ทำสูตรยาขวดนี้เป็นใครแต่นับประสาอะไรกับเงิน500,000ตำลึงแม้แต่ทองคำ1,000ตำลึงก็หายาขวดนี้ได้ยากนิ่งเอ๋ออย่าฟังเขาพูดไร้สาระเลยไปกันเถอะดูเหมือนคนที่ถูกเก็บมาเลี้ยงยังไงก็เป็นคนนอกสินะเขาแค่สมรู้ร่วมคิดกับองค์หญิง3เพื่อกลั่นแกล้งเราที่อ่อนแอและไม่สามารถดูแลตัวเองได้ข้าเห็นว่าแม่นางสองและน้องสาวร้องไห้ต่อหน้าท่านพ่อมันไม่เหมือนคนที่สุขภาพไม่ดีเจ้าเรือนของท่านผู้หญิงแห่งจวนอันกัวเด็กน้อยคนนี้น่ารักซูซิ่วเอ๋อบุตรสาวคนโตของตระกูลซูท่านผู้หญิงซูเจ้าคือองค์หญิงกู้หุยใช่ไหมขอคารวะท่านหญิงขอคารวะท่านหญิงเอาละเด็กดีในที่สุดข้าก็ได้เจอกับเจ้าแล้วไม่ทราบว่าท่านหญิงมีเรื่องอะไรกับข้าล่ะฮ่เหมือนนางจริงๆตาของพวกเจ้าเหมือนกันอย่างมากข้าเรียกพวกเจ้ามาเพราะอยากจะเจอกับพวกเจ้าเหลียงเอ๋อเจ้าอยู่ในเรือนเรียบร้อยดีหรือไม่ข้าสบายดีขอบคุณท่านที่เป็นห่วงฮ่าท่านหญิงบอกว่าข้าเหมือนใครกันนะท่านรู้จักข้าหรือแม่ของข้าด้วยล่ะนี่คือสิ่งที่นางมอบให้กับข้าเก็บเอาไว้ในที่สุดข้าเองก็ได้มีโอกาสที่จะคืนให้กับเจ้าท่านหญิงข้ารับหยกขาวมีค่านี้ไว้ไม่ได้หรอกนะท่านผู้หญิงบอกให้เจ้ารับไว้เจ้าก็รับไว้ข้าขอมาตั้งนานแล้วก็ยังไม่เคยได้เลยนะเอ๊ะแต่ว่านี่คือกริดที่ทำด้วยมือของข้าเองและข้ามอบให้กับเจ้า ได้ยินมาว่าวันนี้เจ้าสั่งสอนซูนิ่งเออนับแต่นี้ไปแล้วก็เป็นพี่น้องกันแล้วหนักมากหึทำไมจู่ๆถึงได้รวยอีกแล้วความกระตือรือร้นอย่างฉับพลันนี้คืออะไรกันความรวยบวก100,000เจ้าเคยได้ยินชื่อคุณยายของเจ้าไหมตอนนั้นนางเป็นผู้หญิงที่แปลกเอ๊ะ20กว่าปีก่อนคุณยายของเจ้าป่วยหนักและตื่นขึ้นมาเหมือนคนละคนและเริ่มการค้าขายหยกตอนแรกทุกคนต่อต้านอย่างรุนแรงเพราะตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงตอนนี้ผู้หญิงจะออกมาทำธุรกิจได้อย่างไรแต่ว่าซื้อหลานกล้าที่จะไม่สนใจความคิดเห็นของคนรอบข้างเลยนางอุทิศตนเพื่อการศึกษาหยกและคิดสไตล์หยกที่น่าทึ่งสุดท้ายนางก็เปิดร้านหยกที่ใหญ่ที่สุดในเมืองจินหวีเซียนทันทีที่เครื่องประดับและหยกในร้านวางบนชั้นวางพวกมันก็จะถูกขายหมดและเจ้าชายและขุนนางของเมืองทั้งเมืองก็เข้าแถวเพื่อซื้อพวกเขาแล้วคุณยายของข้ายังอยู่ในเมืองหลวงหรือไม่เจ้าคะเรื่องนั้นอนิจจาจากนั้นนางก็ให้กำเนิดแม่ของเจ้าและหายตัวไปอย่างกระทันหันและไม่ได้ยินเรื่องของนางเลยตั้งแต่นั้นมาไม่รู้ว่าข้าจะได้เจอกับนางอีกหรือเปล่าดูเหมือนว่าคุณยายของข้าจะมาจากยุคสมัยใหม่อย่างข้าเลยดังนั้นนางน่าจะหาทางกลับไปได้แล้ว
ไม่ถือว่าเป็นการรบกวนท่านหญิงหุยเอ๋อขอมาหาท่านหากมีเวลาว่างท่านย่าจ้าเด็กดีลุกขึ้นเถิดต่อไปนางจะเป็นหลานของข้าแล้วเหลียงเอ๋อจะต้องคอยปกป้องนางด้วยนะเออขอรับท่านหญิงเชะเขาที่ดูเหมือนล่อคนอื่นลงเสน่ห์มากกว่าดูแลตัวเองก่อนเถอะยังมีข้าถ้ามีใครทำร้ายเจ้าข้าซูชิ่วเอ๋อและเชือกของข้าจะไม่ยอมปล่อยไปแน่ชิ่วเอ๋อชื่อเพราะจังเลยขอบคุณนะพี่สาวที่ดูแลถ้าข้าถูกแกล้งก็คงเป็นเจ้านี่แหละที่ทำเอาละเอาละพวกเจ้าสามคนแยกย้ายกันเถอะข้าจะไปพักก่อนละห้องของซูซิ่วเอ๋ออยู่ไหนกันนะนี่คือไม้คานตันให้เจ้าไว้ปกป้องตัวเองไม่ต้องเกรงใจนะข้ายังมีอาวุธอยู่หลายชุดเจ้าออกกลับวางไปเถอะเออนี่มันถือไม่ไหวแล้วชุดนี้แล้วก็นี่ด้วยเอาไปให้หมดเลยนะยังมีอีกชุดนี่แหละพี่ซิ่วเอ๋อหยุดก่อนเถอะพวกนี้เป็นอาวุธทั้งสิ้นเอาเข้าวังไม่ได้หรอกนะอ๋อเจ้าไม่ต้องกังวลในวังมีทหารองครักษ์มากมายข้าไม่เป็นอะไรหรอกอย่างนั้นก็ได้คุณหนูใหญ่ปลดเปลี่ยนเสื้อผ้าเถอะเรากำลังจะเริ่มงานแล้วนี่อาจเป็นผ้าไหมที่อบอุ่นในฤดูหนาวและเย็นในฤดูร้อนและคงกระพันกับไฟและน้ำตามที่กล่าวไว้ในหนังสือหรือเปล่านะอบอุ่นในฤดูหนาวและเย็นในฤดูร้อนน้ำและไฟไม่ไหม้ผ้าที่ถูกสร้างมาใส่ความร้อนในช่วงหนาวและปกป้องด้วยความเย็นในช่วงร้อนมีมูลค่าทองคำต่อเนื่องตาถึงดีนี่มันเป็นชุดที่แม่ของข้านำมาจากภูมิภาคตะวันตกและข้าจะสวมใส่มันทุกปีในวันเกิดเอ๊ะทำไมมันเป็นรูแล้วล่ะซูนิ่งเออพี่สาวอย่าหุนหันพลันเล่นมันต้องเป็นนางแน่ข้าจะจัดการกับนางห้องรับรองจวนอันกัวฮึงานวันเกิดวันนี้ข้าอยากให้เจ้าเสียหน้าต่อหน้าทุกคนขอโทษนะขอโทษที่ให้รอนานคารวะฝ่าบาทคารวะท่านพ่อบุตรสาวคนโตของตระกูลซูลุกขึ้นเถิดเป็นไปได้อย่างไง ข้าตัดมันให้เป็นดูเองแท้ๆชิบ้าจริงๆไม่ได้ทำก็อย่าดันตัวไปเลยเอ๊ะข้าไม่เข้าใจว่าเจ้ากำลังพูดเรื่องอะไรกันองค์หญิงสามขอบคุณนะต้องขอบคุณลู่เหยียนเหลียงในครั้งนี้ครึ่งชั่วโมงก่อนข้ามีอีกชุดที่เหมือนกันเจ้าใช้ก่อนเถิดลู่เหยียนเหลียงเอาเสื้อมาจากไหนกันนะเป็นไปได้ไหมว่าเขาจะใส่เสื้อผ้าผู้หญิง
โอ้ยนี่ข้าคิดบ้าอะไรเนี่ยข้าลืมเชือกเซ่ไว้ที่ห้องข้าขอไปหยิบก่อนนะอืมไปเถอะไปเถอะใครก็ได้คุณหนูสองตกน้ำอะไรนะรีบไปช่วยเร็วเข้าทำไมพี่ต้องผลักข้าตกน้ำด้วยข้าเปล่านะข้ารู้ว่าเจ้ามักจะรังแกหนิงเออแต่ข้าไม่คิดเลยว่าเจ้าจะโหดร้ายจนทำให้นางต้องตายได้ถึงเพียงนี้หยุดนะท่านเจ้ากรมอันกัวท่านมีหลักฐานอะไรที่แสดงว่านี่คือฝีมือของซิ่วเอ๋อล่ะในที่เกิดเหตุมีพยานหรือไม่องค์หญิงสามได้โปรดอย่าเข้ามายุ่งในครอบครัวของกระหม่อมเลยทุกคนในราชวงศ์ต้าเซิงต่างเป็นประชาชนของข้าองหญิงเป็นลูกของข้าการที่นางจะดูแลก็ไม่เห็นจะเป็นเรื่องแปลกอะไรเลยท่านพ่อทำไมนิ่งเออถึงเอาชีวิตตัวเองมาหลอกคนอื่นล่ะเจ้าคะมันก็ไม่แน่หรอกนะมีใครเห็นซูซิ่วเออผลักนางตกน้ำไหมข้ากำลังจะกลับห้องไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วเห็นนิ่งเออกับซิ่วเออคุยกันอยู่หลังจากนั้นนิ่งเอ๋อก็กระโดดน้ำลงไปเองท่านพี่ท่านพูดเหลวไหลอะไรข้ายินดีสาบานว่าถ้าข้าพูดโกหกแม้แต่ประโยคเดียวข้าจะไม่ตายดีทหารพานิ่งเอ๋อกลับห้องไปกักบริเวณครึ่งปีห้ามออกไปไหนโดยไม่ได้รับคำสั่งจากข้าท่านพ่อหากต้องการปกป้องแผ่นดินก็ต้องเริ่มจากครอบครัวก่อนฝ่าบาทพูดถูกพะยะค่ะกระหม่อมจะต้องจำให้ขึ้นใจพะยะค่ะนี่ก็สายมากแล้วกระวังกันเถอะคารวะฝ่าบาทวันนี้ต้องขอบคุณองค์หญิงจริงๆการจากไปครั้งนี้ของเจ้าข้าไม่รู้ว่าจะต้องรอเวลานานแค่ไหนถึงจะได้พบหน้าองค์หญิงอีกครั้งอีก2วันเปิดเทอมพวกเราเจอกันที่สำนักนะเอ๊ะข้าปวดหัวทันทีที่ได้ยินเลยช่างเถอะดูเหมือนว่าเจ้าจะไม่อยากเจอข้ามากนักหรอกนะไม่ข้าสัญญากับเจ้าข้าไปที่สำนักก็ได้พี่เหยียนเหลียงก็ไปด้วยสิใครไม่ไปเป็นหมาน้อย